สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกา Peach Watch วันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการตั้งเวลานะครับสำหรับนาฬิการ,รุ่นนี้เลยเจ้า ECB 9 0 0นะครับมาดูที่แท็กกันนี่นะครับคือแท็กของเขา ECB 9 0 0 dB K 1ด ATR รหัสโมดูลเครื่องนะครับคือเลขนี้เลย5582ถ้ามีเลข5582เหมือนกันวิธีการตั้งก็จะตั้งเหมือนกันนะครับเอาละคราวนี้มาดูในส่วนของการตั้งเวลาดีกว่าว่าตั้งเวลายอย่างไงนะครับสำหรับนาฬิการ,รุ่นนี้ ก่อนอื่นเลยอย่างที่ย้ําทุกครั้งนะครับว่าในการที่จะตั้งค่าเวลานาฬิกานะครับสิ่งแรกที่จะต้องทําก็คือเราจะต้องอยู่หน้าแรกของนาฬิกาก่อนเสมอทุกครั้งสําหรับนาฬิการุ่นนี้นะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเราอยู่โหมดไหนสมมุติเราไม่รู้เลยผมกดไปมั่วๆเลยนะครับปุ่มซ้ายล่างเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนโหมดนะครับสมมุติอ่าไม่รู้เลยอยู่โหมดไหนไม่รู้ผมกดไปมั่วมากให้กดปุ่มซ้ายล่างค้างไว้2วินาทีมันก็จะเข้าสู่หน้าแรกของนาฬิกาทันที กดปุ่มซ้ายล่างค้า้งไว้2งวิครับ1 2, 2อ่สะประมาณประมาณ2-3ถึงมวินาทีนะครับให้ดังติ๊ดๆนะครับให้มันดังติ๊ดๆก็ كن. จะขึ้นมาเป็นการดูเวลาแบบหน้าแรกทันทีนะครับจากนั้นอีกปุ่มหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือปุ่มซ้ายบนปุ่มซ้ายบนนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนหน้าจอให้เพื่อนเพื่อดูด้านบนนะครับตรงวินาทีนะครับเอาละซูมให้ดูใกล้ๆดีกว่านะครับวินาทีชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีกดปุ่มซ้ายบนหนึ่งครั้ง ก็จะเข้าสู่ในส่วนของการดูเดือนแล้วก็วันที่แล้วก็ในส่วนของวันในสัปดาห์อ่ะทาไมต้องเล่าต้องบอกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีส่วนหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้ว่ามันเปลี่ยนทําไมนะครับเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันสอนไปตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นจากนั้นเอาละเรามาเข้าสู่การตั้งเวลาเลยนะครับเมื่อกี้สอนไปปุ่มละปุ่มขวาล่างนะปุ่มเอา e r n ปุ่มซ้ายล่างแล้วก็ปุ่มซ้ายบนนะครับพูดไปแล้วนะเมื่อกี้นะสรุปของเมื่อกี้กันนะ เอาละเข้าสู่การตั้งเวลาให้กดปุ่มนะครับซ้ายบนตรงนี้ค้างไว้แล้วราประมาณ3มวินาทีให้ดังติ๊ดนะครับเอาละมาดูกันซ้ายบนค้างไว้3วิ1 2 3อม่ะ3มวินาทีนะครับเมื่อกี้มันจะขึ้นคำว่าเซตแล้วก็ดังติ๊ดนะครับนี่เรียบร้อยละจากนั้นเข็มมันก็จะวิ่งวนไปนะครับรอสักครู่เพราะเข็มเนี่ยมันจะหลบให้เรานะครับนี่ใช่ไมนี่เห็นไหมฮะเข็มมันจะหลบให้เราสามารถที่จะมองตัวเลขได้อย่างชัดเจนแต่รุ่นนี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือนี่ เจ้าเข็มวินาทีครับมันไม่ยอมหลบด้วยอันนี้คือข้อเสียของเขานะครับแต่ไม่เป็นไรเข็มยาวเข็มสั้นหลบไปละจากนั้นให้มาดูในส่วนตรงนี้ครับนี่ทางซ้ายตรงนี้นะครับตรงก้นาฬิกาจะมีในส่วนของช่องดิจิตอลอยู่ตรงนี้จะแสดงชื่อของเมืองหลวงแต่ละประเทศครับตอนนี้ของผมเป็นแบงก์콕ประเทศเอ่อประเทศไทยก็คือกรุงเทพนั่นเองนะครับแต่หลายๆคนอาจจะแสดงเป็นประเทศนี้ผมทําให้ดูก่อนนะอาจจะแสดงเป็นประเทศ เออเป็นโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับขอไปที่โตเกียวแป๊บหนึ่งโตเกียวใกล้ละใกล้ละสักครู่นะครับปุ่มขวาบนเนี่ยจะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนนะครับขวาล่างด้วยอ่ะเมื่อกี้โตเกียวเจอละเมื่อกี้ผมกดเลยไปแล้วนะก็กดปุ่มขวาล่างไปย,ย้อนเออขวาล่างไปย,ย้อนกลับนะครับขวาล่าง หลายๆคนได้นาฬิกามาเป็นคําว่าโตเกียวแบบนี้นะครับเป็นคำว่าโตเกียวแบบนี้ให้กดปุ่มซ้ายบนนะครับง่ายสุดเลยให้กดปุ่มเอาเถิดให้กดปุ่มขวาบนนะครับขวาบนกดไปเรื่อยๆเลยครับขวาบนไปที่แบงคอกนะครับนี่กดไปเราวๆประมาณ5-6ครั้งก็จะเข้าขมาแบงคอกนะครับขวาบนเนี่ยมีหน้าที่ในการเพิ่มขวาล่างมีหน้าที่ในการลดนะครับสำหรับการตั้งประเทศอ่ะคราวนี้ เราได้ตั้งประเทศให้เป็น b แบงคอกเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนเข้าไปในส่วนของออโต้ออโต้ส่วนนี้หลายคนอาจจะสงสัยมันคืออะไรเรามาลองซูมดูคําว่าใต้ออโต้ตนะครับมันจะมีคําว่าอะไรอยู่ใต้ออโต้จะมีเขียนคําว่า dst dst คือ day saving time เวลาในฤดูร้อนของต่างประเทศส่วนนี้ในประเทศไทยไม่มีใช้ครับให้เป็นออโต้ก็ได้หรือเป็นออฟก็ได้นะครับวิธีการก็ง่ายมากครับในการเปลี่ยน ในการเปลี่ยนนะครับให้กดปุ่มขวาล่างส่วนนี้ปุ่มขวาล่างนะกดเข้าไปเลย Off แปลว่าปิดนะครับ on แปลว่าเปิดตรงนี้อย่าเป็น On เด็ดขาดนะครับให้เป็นออโต้หรือ o f ฟไว้ White นะครับหรือ o f ฟไว้ White. ของผมจะตั้งเป็นออโต้เพื่อง่ายในการใช้นะครับเป็นออโต้ได้เลยนะครับขวาล่างมีหน้าที่ในการเปลี่ยนเปลี่ยนไปที่ออโต้นะนี่สําคัญมากหลายๆคนไปเปิดไว้ให้ไปเป็นออโต้แทนนะครับออตโต้หรือ Off แทนนะครับแต่ของผมเป็นออโต้แล้วกัน จากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้นะครับเพื่อเลืเ่อนไปโหมดถัดไปครับซ้ายล่างนะครับเป็นโหมดถัดไปมันก็จะเข้าในสู่ในส่วนของวินาทีนะครับวินาทีตรงเนี้ยปกติแล้วผมไม่แนะนําให้แก้นะปกติผมไม่แนะนําให้แก้นะครับก็ให้เป็นไปตามที่เครื่องเซ็ตมาเลยนะครับให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับในส่วนของตัวเลขชั่วโมงก็จะกระพริบตอนนี้นะครับนาฬิกางผมเป็นเวลา16นาฬิกา30นาที นั่นหมายความว่าเราจะต้องลบตัวเลขลงไป1ห,หน่วยนะครับขวาบนจะมีหน้าที่ในการนะครับตอนนี้เข้าสู่การแก้ไขตัวเลขกันนะขวาบนเนี่ยจะมีหน้าที่ในการลดตัวเลขเห็นไหมฮะจาก17ก็กลายเป็น16ขวาล่างจะมีหน้าที่ในการเพิ่มตัวเลขกดให้ดูนะครับเห็นไหมเป็น17ละเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นเวลา16นาฬิกาตอนนี้16นาฬิกา31ละนะครับก็กดปุ่มขวาบน1ครั้งเพื่อที่จะลดตัวเลขขวาบน1ครั้งนะครับนี่ ให้เป็น16ตอนนี้ตัวเลขถูกต้องแล้วนะจากนั้นครับให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปครับตอนนี้เวลานาฬิกาของผมนะครับเป็นเวลา16นาฬิกาส็นาทีก็ต้องลดตัวเลขก็ให้กดปุ่มขวาบน่ะกดปุ่มขวาบนไปเลยนี่ครับไปที่31แต่ถ้าหลายๆคนอยากเป็นเพิ่มตัวเลขก็กดปุ่มขวาล่างได้นีเพิ่มตัวเลขนะครับก็กดขวาบนแล้วกันให้เป็น16นาฬิกาสนาทีถูกต้องละจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับ มันก็จะเลื่อนไปในส่วนของปีปีนี้ใช่ปี2020ใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็ให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนแต่ถ้าไม่ใช่ให้กดปุ่มขวาบนเพื่อลบตัวเลขขวาล่างเพื่อเพิ่มตัวเลขนะครับก็ได้ดูเลยเห็นไหมลบหรือลดตัวเลขขวาล่างเพิ่มตัวเลขนี่นะครับง่ายมากตอนนี้ทุกอย่างใช่ละปีใช่แล้วนะครับให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนไปในส่วนของ สิบในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเดือนเดือน10เดือนตุลาคมนั่นเอง30ในส่วนนี้นะครับคือวันที่เดือนนี้ใช่เดือน10หรือไม่ถ้าใช่ให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนแต่ถ้าไม่ใช่ครับให้กดปุ่มขวาบนหรือขวาล่างเพื่อเปลี่ยนนี่กดให้ดูนะครับขวาบนลบตัวเลขขวาล่างเพิ่มตัวเลขนะครับนี่นะครับเดือน10ใช่ละก็ให้เป็น10ไว้จากนั in ้นให้กดปุ่มซ้ายล่างนะครับเพื่อเพื่อเปลี่ยนครับเพื่อเลื่อนครับเอาเท่าที่ให้เลื่อนนะกดซ้ายล่างเพื่อเลื่อนนะมันก็จะมาในส่วนของวัันที่ครบ วันนี้ใช่วันที่30ใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็ให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนแต่ถ้าไม่ใช่ให้กดปุ่มขวาบนหรือขวาล่างเพื่อเปลี่ยนตัวเลขนะครับตอนนี้ใช่ละผมไม่แก้แล้วนะผมก,กดปุ่มซ้ายล่างเลยมันก็จะเข้ามาในส่วนของ2 4 H 2 4 H คือการแสดงเวลาเป็นแบบ24ชั่วโมงตัวเลขที่หน้าจอนะครับตัวเลขชั่วโมงก็จะเป็นตั้งแต่เลข0จนถึงเลข23นะครับ สามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับถ้าเรากดป,ปุ่มขวาล่าง1า่ครั้งมันจะเปลี่ยนเป็น 12H ถ้าเป็น 12H เนี่ยการแสดงเวลาจะมีเพียงแค่1-12เท่านั้นนะครับผมแนะนําให้เป็น 24H ไว้ 24H ไว้นะครับนี่จะเป็นการดูเวลาที่ง่ายที่สุดก็ให้เป็น 24H นะครับจากนั้นครับให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเข้าสู่ M.dd M คือมันแปลว่าเดือน ดีคือ day นะครับตรงนี้เราสามารถสลับกันได้นะครับสำหรับนาฬิการุ่น ECB 900ของญี่ปุ่นเขาจะดูเป็นทักษที่เขาตั้งมานะครับจะเป็นเดือนก่อนแล้วก็วันที่แต่คนไทยครับเราจะสะัดถนัดแบบนี้คือกดปุ่มขวา่างหนึ่งครั้งวันที่ก่อนแล้วก็ค่อยเดือนนี่นาฬิการุ่นเนี้ยใช้ง่ายครับของผมผมใช้ G s ช o อ k มานานผมถนัดแบบนี้มากกว่าก็คือเดือนก่อนแล้วก็วันที่นะครับอันนี้ของผมอันนี้แบบของผมนะแต่ของใครหลายๆคนอาจจะเป็น วันที่ก่อนเราค่อยเดือนก็แล้วแต่นะครับจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเข้าเลื่อนไปในส่วนของ ENG ENG ตรงนี้ไม่ใช่ประเทศนะครับ ENG คือภาษาอังกฤษเราต้องการให้วันในสัปดาห์นั้นเป็นภาษาอะไรมันสามารถเลือกได้ครับนี่น่ครับมันเลือกได้หมดเลยก็จะเป็นประเทศทางยุโรปซะส่วนใหญ่นะครับให้เป็นภาษาอังกฤษไปน,นะสำหรับคนไทยนะครับเพราะเราถนัดภาษาอังกฤษมากกว่าจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับ มันก็เข้าสู่ในส่วนของคีย์คีย์คือการเปิดเสียงปุ่มนั่นเองรุ่นี้สามารถเปิดและปิดเสียงปุ่มได้คีย์คือมีเสียงแต่ถ้าเกิดกดขวาล่างหนึ่งครั้งมิวแปลว่า,าปิดเสียงนะครับตรงนี้เน,นี่ยผมชอบแบบมีเสียงก็ให้เป็นกดขวาล่างหนึ่งครั้งขวาล่างจะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนนะก็ให้เป็นคีย์ไว้ทุกคนนะครับถ้าอยากให้นาฬิกาของเรากดปุ่มมีเสียงก็ให้เป็นคีย์ไว้นะครับอา้าวจากนั้นกดปุ่มซ้ายล่างครับเพื่อเลื่อนครับ มันก็จะเข้าไปสู่ในส่วนของออโต้แล้วก็ออฟออโต้แล้วก็ออฟออโต้ในส่วนนี้หมายถึงการเปิดระบบพลิกข้อมือไฟติดนั่นเองเออตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าการทําพลิกข้อมือไฟติดบ่อยๆจะทําให้แบตเตอรี่หมดเร็วอันนี้บอกเลยนะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วแต่ถ้าใครหลายๆคนชอบก็เปิดเอาไว้เอาละทาให้ดูกดปุ่มขวาล่างนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นออนนี่เป็นออนแล้วตอนนี้ระบบพลิกข้อมือไฟติดได้เปิดเรียบร้อยแล้วผมขอออกไปทําให้ดูก่อนนะครับเพื่อไม่จะได้เข้าใจ อาละผมออกแล้วกดซ้ายบนเพื่อออกแล้วนะครับจากนั้นผมจะพิกข้อมือไฟติดให้ดูนะนี่ออโต้ไลท์ติดแล้วครับอีกครั้งหนึ่งนี่ออโต้ไลท์ติดแล้วโอเคก็ทําให้ดูเลยมาดูต่อนะครับเมื่อกี้ไปถึงในส่วนของออโต้ไลท์แล้วนะเอาละกลับไปที่ออโต้ไลท์ใหม่กดซ้ายบนเข้าสู่การตั้งค่าแล้วก็ไปในส่วนของออโต้ไลท์เมื่อกี้คาว่าออโต้นะครับน,นะนะ โอเคนี่นี่อโต้ไลท์ออนนะครับก็คือเปิดการเปิดระบบพิขาอมือไฟติดนั่นเองคราวนี้กดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเลื่อนไปนี่มันจะขึ้นว่าไลท์นะครับแล้ว้ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขมันจะมีแค่เลข3กับเลข1ถ้ากดปุ่มขวาล่างตรงนี้นะครับนี่กลับไปที่เลข1ละวนะเห็นชัดไหมขออะเห็นชัดไหมครับโอเคเห็นไหมมันเป็นเลข1แล้วละนะครับ1 ถ้ากดขวาล่างนะครับ1ครั้งก็จะกลายเป็น3ตรงนี้คือเราต้องการให้ออโตไลท์เนี่ยสว่างกี่วินาทีมันก็จะได้แก่1นาทีเอ่อหวินาทีกับ3วินาทีนั่นเองนะครับผมชอบนานๆผมชอบไฟนานๆก็เป็น3วิอ่ะหให้เป็น3ไว้นะครับจากนั้นกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับตรงนี้แหละสำคัญ RCVRCV หมายถึงการปรับเวลาเองโดยอัตโนมัตินะครับคือนนาฬิการุ่นนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ พอมันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้เนี่ยทุกครั้งเนี่ยมันเชื่อมต่อครับนาฬิกาจะมีการปรับเวลาให้ตรงกับโทรศัพท์มือถือของเราตัวนี้เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้เป็น on หรือ off คือหรือเป็นการเปิดหรือปิดนั่นเองนะครับสำหรับการเชื่อมต่อในอัตโนมัติตรงนี้ผมให้เลือกเป็นอนไว้เพราะว่าเวลาที่เราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะได้ตรงกันเพื่อความแม่นยํามากที่สุดนะครับเดี๋ยวขอ,อกดแป๊บนึงน,นะอะถ้ากดขวาล่างนะครับมันจะเปลี่ยนเป็น off ได้ตรงนี้ก็จะเป็น off ได้นน้นนนนะคคคครับับแต่่าาหลยๆออีีผผมมมเเสทจ หลายๆคนที่เพิ่งซื้อนาฬิกามาและยังไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวศัพ์มือถือขอย้ํานะยังไม่ได้เชื่อมต่อกับตทรศัพท์มือถือมันจะขึ้นเป็นออฟตลอดแล้วกดปุ่มขวาล่างเนี่ยมันจะไม่ติดมันจะไม่เปลี่ยนให้นะครับอันนี้ที่นี่คือสิ่งที่ผมเจอมานะครับตรงนี้ของผมชอบเป็นออนเขาให้กดเป็นกดขวาล่างเป็นออนไว้นะครับ Rcv ให้เป็นออนไว้นะครับเอาละ่ะกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเข้าสู่ Psave on P Safe On ตรงนี้นะครับมันจะหมายถึงการเปิดระบบประหยัดพลังงานนั่นเองเพืเ่อนๆต้องการให้มีระบบประหยัดพลังงานหรือไม่ถ้าต้องการาให้เป็น On ไว้นะครับแต่ถ้าไม่ต้องการให้กดขวาล่างครับเพื่อเปลี่ยน Off ปิดระบบประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับแต่ผมชอบให้เปิดระบบประหยัดพลังงานก็กดปุ่มขวาล่งงางให้เป็น On นะครับจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างครับไปเลื่อนครับโอเคมันก็จะก,กลับเข้ามาสู่ b a n k o k นะครับ b a n k o k b a n k o k ก็คือ กรุงเทพมหาคนครนั่นเองนะครับกลับมาสู่หน้าแรกแล้วจากนั้นครับให้กดปุ่มซ้ายบนเพื่อออกครับอันนี้คือตั้งจบทุกอย่างแล้วนะกดปุ่มซ้ายบนเพื่อออกนี่เวลานะครับมันก็จะได้ตรงตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวมีอีกอันนึงนไหนๆก็สอนตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะไปทำอีกคลิปนึงมาให้นะครับก็คือการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวทําให้เลยนะครับเอาละไปดูกัน